أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد فالسلام الله ฮิอ ه ล م و ر ุม ة ه و ب ر ك มะตขฮาวบาเราะขวามสุขสันติความเจริญอักาอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت าลาให้ได้ประสบเดท่านพี่น้องมุสลิมมุสิมาที่เคารพและรักยิ่งทุกท่านขอแสดงความเคารพต่อผู้นำสูงสุดนะครับท่านอิหมัมยูซุปมีมูซอซึ่งท่านก็เป็นอิหมัมสูงสุดที่นี่ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยท่านอาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้รับทราบข่าวว่า ท่านอ,อยู่ในช่วงการพักรักษาตัวนะครับก็ขอรอตาลาประทานให้ท่านนั้นมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอามีนยาอบและรวมถึงบรรดาคณะกรรมการมัสยิดแห่งนี้ดารัสะอาเดะนะครับบ้านแห่งความสุขและวันนี้ผมถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งในการที่ผมได้มาเจอกับบรรดาพี่น้องและในความเป็นจริงถ้าหากว่าจะได้เจาะในประวัติศาสตร์เราไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับมาจากลุ่มน้ําสายเดียวกันอัลฮัมดุลิลลาห์ม a s h a ล l a h ก็ต้องขอกล่าวต้อนรับอีกครั้งนะครับกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกันในงานวันนี้นะครับและเราก็จะร่วมเคาะสนิมหัวใจไปพร้อมๆกันคําว่าหัวใจเนี่ยแน่นอนครับเป็นสิ่งที่หลายต่อหลายคนพอพูดถึงแล้วเนี่ยก็จะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะว่าหัวใจเป็น أ, อวัยวะหลักหรือเป็นชีพจรหลักที่จะส่งผลทําให้บรรดาอวัยวะน้อยใหญ่ของเรา ไม่ว่าจะเป็นอุทยางข้างนอกหรือข้างในก็ตามภายนอกภายในก็ตามล้วนแล้วก็จะต้องอาศัยหัวหน้าหรือเป็นเหมือนกษัตริย์แห่งเรือนร่างนั่นก็คือหัวใจนั่นเองท่านพี่น้องสัตยาชนครับกับห,หัวข้อในวันนี้ก็คือข้อสนิมที่หัวใจด้วยศรัทธาอาจจะมีคําถามว่าหัวใจของเราเนี่ยมีโอกาสขึ้นสนิมด้วยหรือแน่นอนครับก่อนอื่นเนี่ยเราไมา่รู้จักสนิมก่อนครับไอ้สนิมเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ย หลายคนอาจจะรู้จักอย่างเดียวว่าสนิมเนี่ยก็คือสนิมแหละแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่าเราได้ไปศึกษาเนี่ยสนิมเนี่ยมันมีอยู่สองชนิดเดียกันผมจะพูดจากสิ่งที่เราแตะได้ไดก่อนสิ่งที่เราสัมผัสได้ก่อนนั่นก็คือสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าไอ้หัวใจมันเกิดสนิมยังไงสนิมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับสนิมก็คือการผุก่อนของโลหะอย่างเช่นเหล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ซึ่งมัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอัานสืบเนื่องมาจากว่ามันไปมีปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือบรรดาเอาอากาศหรืออากาศหรือบรรดาน้ําต่างๆมันไปส่งผลทําให้สนิมเนี่ยมันเกาะขึ้นกับสิ่งที่เป็นโลหะวัตถุสิ่งที่เป็นเหล็กประเด็นมันมีอยู่ว่าถ้าเราปล่อยให้สนิมมันขึ้นแบบแป๊บเดียววันสองวันมันก็ยังพอขัดได้ง่ายได้ซึ่งสนิมชนิดที่มันเกาะเพียงแค่ผิวของมันเนี่ย เขาเรียกว่าสนิมผิวแต่เมื่อไรก็แล้วแต่เราปล่อยให้สนิมเนี่ยมันเกาะกลางยาวนานมันจะไม่ก่อกินแค่ผิวแล้วครับมันจะกัดก่อนเข้าไปถึงเนื้อเหล็กข้างในและสนิมเนี่ยเขาเรียกว่าสนิมอะไรครับสนิมอันแรกเราเรียกสนิมผิวสนิมอันที่สองเราเรียกว่าสนิมอะไรครับสนิมขุมฮะอันนี้อันนี้เป็นความรู้ทั่วไปก่อนสนิมที่มันเกาะเพียงแค่ผิวเผินภายนอก นั่นเป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ยังพอที่จะขัดมันได้แล้วมันก็จะพร้อมที่จะเงาแวบเอ่อเงาเงางดงามแต่สนิมที่มันเกาะกลางเข้าไปจนกระทั่งเข้าไปกินเนื้อข้างในของเหล็กแล้วเนี่ยนั่นเขาเรียกสนิมขุมครับหัวใจเราก็เช่นเดียวกันทุกวันครับไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าหัวใจของเราเนี่ยต้องมีโอกาสไปผ่านเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่งามและสิ่งไม่ดีไม่งามออหรือ สิ่งที่มันไม่ดีมันสามารถเข้ามาได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางสายตาของเราทางหูของเราและแม้กระทั่งสิ่งที่เราจะรู้สึกนึกคิดไปกับมันจำไว้อย่างครับสิ่งที่เป็นสนิมผิวนั่นหมายถึงอะไรที่มันมาเกาะหัวใจเราและเรายังสามารถขจัดมันได้อยู่แสดงว่าภาวะนั้นอีมานเรากำลังลดลงแต่กำลังจะบอกว่ามันเป็นสถานะของอีมานที่มันจะไม่ได้ลดลงตลอดการ เพราะมันแค่สนิมผิวมันพร้อมที่จะได้รับการขัดจนเงาจนเงา,เง,างดงามมันสามารถจะทาได้เพียงแค่อยาทิ้งปล่อยล้างให้มันไปโดนกัดก่อนเป็นเวลายาวนานเช่นเดียวกับหัวใจของเราดังที่มีคําสอนจากหลักธรรมคาสอนโดยมีหลักธรรมได้บอกกับเราว่าไงครับอินนะฮะดิฮิลกุลูตัสดาอุกามะยัสตาอุลฮัดีดแท้จริงแล้วบรรดาหัวจิตหัวใจต่างๆของเรานั้นย่อมเกิดภาวะสนิมเกาะได้ เหมือนกับที่เหล็กโลหะมันถูกสนิมเกาะเปรียบเทียบและเปรียบเปยให้เราได้เห็นและมีคําถามซอฮาบะถามท่านอัสลัมล์หลังจากที่ท่านอัสลัมล์ได้บอกถึงคํากล่าวนี้ได้บอกกับบรรดาซอฮาบะว่าหัวใจของเราเนี่ยมีโอกาสสนิมขึ้นได้เหมือนกับท่เหล็กสนิมขึ้นนั่นแหละแน่นอนครับซอฮาบะก็าอาจจะงงอยู่ก็อยากจะรู้ว่ามันขึ้นยังไงจึงถามท่านอัสลัมล์ยะอัสลัมละ ถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะหายได้ไหมฝ่าบาจีละอุหาและอะไรคือสิ่งที่จะละชะล้างมันสิ่งที่จะขัดมันออกไปให้มันเกิดความเงางามมันมีอะไรไหมท่านอัสุลสลอสซลาลฮะดิสลามก็บอกเลยครับสองอย่างหลักๆและจําครับและจากสองประเด็นนี้มันสามารถแตกแขนงออกไปจนกระทั่งว่าเราสามารถทําให้สองประเด็นหลักเนี่ยกลายมาเป็นชีวิตจิตใจของเราได้จําไว้ครับสองอย่างนี้คืออะไรครับ ตรว์อดิกรุลมาต์ว่าทลาวัตุลคุรานอัลฮัมดุลลาฮ์ิกรุลมาต์คืออะไรครับการลำลึกถึงความตายและการอ่านอันกุรอานสังเกตครับมันดูแล้วมันจะมันจะมันจะขัดยังไงคำว่าซิกรุลเมาต์ซีเกตการล้ำลึกถึงความตายไม่ได้หมายความว่าแค่ล้ำลึกถึงความตายแต่มิติความตายสอนอะไรเราอัลลอฮ์สอนเราว่าให้เราอยู่บนโลกใบนี้อีกไม่นานเราจะต้องไป เพราะสถานีต่อไปรอเราอยู่นั่นก็คืออะไรครับบาร์ซักเหมือนตอนที่ปะมากขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็จะมีออเรเตอร์หรืออะไรแอลสเตทประกาศนะครับ intention please next station Kubo station uh huh. ท่านผู้โดยสารโปรดทราบผมกำลังจะบอกกับปะมะว่าโอ้ oh, บรรดาปะมาโปรดทราบสถานีต่อไปของปะมะและผมคือบาร์ซักสถานีบารซัก แต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าเรามีตั๋วหรือยังถ้ามีตั๋วจะอยู่บรซักแบบสบายใจแต่ถ้าไม่มีตัวต๋วและมีผู้ตรวจตั๋วเข้ามามีตั๋วไหมเนี่ยเราก็จะอยู่แบบทุลักทุเลหน่อยในอัลลัมบรซักมาแบบไม่มีตัว๋วตั๋วที่ผมหมายถึงคือเสบียงที่เราเตรียมไว้นั่นเองเรามีพร้อมที่จะนําเสนอให้กับมุงกัตนาเกตด,ดูว่าเขาจะถามอะไรเราแต่แน่นอนครับทุกอย่างไม่สามารถตอบได้ด้วยกับ เราจะเขียนจดโพยไว้แล้วก็ติดอยู่ข้างข้างฝาโรงแล้วแล้วเราก็จะดูตอนที่มุงกัตนาเกตมาถามไม่ใช่มิตินั้นแน่นอนครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ซึมลึกอิมานจิตใจของเราไม่ได้ซึมลึกศรัทธาธรรมเพราะนี่คือการข้อสนิมหัวใจด้วยศรัทธาครับไม่ใช่ข้อสนิมหัวใจด้วยกับเงินตราไม่ใช่ข้อสนิมหัวใจด้วยกับยศถาบรรดาศักดิ์ความโอ้อาความรูหราอลังการที่เราอวดโชกันเดินบุญยุญญาสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นตัวข้อสนิมครับ แต่กลับกันครับสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเพิ่มสนิมให้หัวใจอีกตั้งหากท่านสัทธาชนที่เคารพครับองค์การอันกุรานต่างๆหรือคําสอนจากฮะดิษเนี่ยได้สอนเราให้ลำนึกถึงความตายอยู่บ่อยครั้งและหลายคําสอนได้สอนเราอย่างนั้นซิกรุลเมาาทวติล่าวะตุลกุรานและการอ่านกุรานก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ทําให้หัวใจของเรานั้นถูกอะไรครับถูกขจัดและถูกขัดตลอดเวลาเหมือนป้มะมีอะไรที่เป็นของชอบนี่ย สมมติถ้ามีคนคนหนึ่งชอบมีของสะสมอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นโลหะเอาง่ายๆเอาให้เห็นภาพคนบางคนชอบสะสมปืนทุกวันเช้ามาก็อยู่กับปืนนะไม่มีอะไรทําก็เอาเอาว่างๆก็เอามาถูปืนขัดปืนขัดให้มันเงาแต่ไม่ได้ใช้ที่ขัดทุกวันจนมันเงาคนสะสมแหวนขัดแหวนจนมันเงาทุกวันโอกาสที่จะสนิมขึ้นหรือว่าอะไรไอ้เศรรษเล็กเศรรษน้อยที่มันเป็น ตุ่มดำๆจะมาเกาะโอกาสจริงน้อยคือเช่นเดียวกับคนที่ซีเกตหรือลำลึกถึงความตายตลอดเวลาหรือลำลึกถึงอะไ์ตลอดเวลาโอกาสที่หัวใจเขาจะมีสนิมโอกาสยากครับจึงมีการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นภาพซีเกตอย่างหนึ่งที่เรารู้เลยเอาให้ใกล้ๆตัวเลยครับละหมาดห้าเวลาเอาให้เอาให้รอดก่อนประเด็นคือเอาหลักใจใจความของเราก่อนทุกวันเนี่ยเราละหมาดครบห้าเวลาบางคนละหมาดครบครับแต่ประเด็นมันที่ไม่ครบตรงที่ว่าบาง,างครั้งโตคูหลายคนอาจจะไม่ได้บอก บอกแค่ว่าต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหเวลาแต่ลืมบอกว่าต้องละหมาดให้ตรงเวลาอันนี้แหละสําคัญครับพอบางคนเนี่ยทำงานทั้งวันเลยทํางานน่ะไม่ใช่ผิดครับแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องกลับคืนไปหาอัลลอฮ์อีกไม่นานเราจะต้องกลับไปและเราก็ไม่รู้ด้วยเมื่อไรถ้าหากว่าป้ามาลองสังเกตในอดีตผ่านมาเสียงเสียงประกาศผู้ที่เสียชีวิตจากลําโพงสุเรา หรือจากคลื่นเสียงตามสายหรือที่ไหนก็ตามอินนาลิลาไปกี่รอบแล้วครับและไม่รู้ว่าชีวิตเราจะแตะรอมฎอนหรือเปล่าเนี่ยอีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ยแล้วก็ขอให้เราได้มีโอกาสมีชีวิตไปถึงเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์มาบ้านลิกแนวรอมฎอนนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนนะครับว่าวันนี้หัวใจเราเนี่ยสนิมกลางแล้วหรือยังถ้ากลางและจำไม่อย่างครับคําตอบมันง่ายๆเลยถ้าสนิมมันเกาะเยอะเขาตอบง่ายๆเลย หัวใจใครสนิมเกาะสะจนมันกินเนื้อในไปแล้วเนี่ยจะสนิมขุมกินเข้าไปแล้วเนี่ยจบแล้วครับสถานการณ์แบบนั้นเขาเรียกว่าหัวใจตายด้านเลยครับเมื่อหัวใจตายด้านคืออะไรครับเขาไม่รับฟังสัตธรรมใดๆทั้งสิน้นต่อให้สิ่งที่เรามาเอามาสิ่งที่อามาเตือนเขาเขาก็ไม่รับฟังป,ปะปะาเรมาได้ยังอ่ะแม้ว่าคําพูดนั้นอาจจะมาจากลูกเราผมนี่สอนเด็กๆ เด็กๆเนี่ยผมสอนไปบางทีผมก็ตอบกับเด็กๆไม่ได้นะครับเพราะผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงพอเขาไปเจอคนที่บ้านเขาผมบอกว่าหนูกลับไปบ้านเนี่ยละหมาดให้ครบห้าเวลาเนี่ยหนูนะด้เวลาถ้าหากว่าที่สุราที่มสัสยิดเขาอาซานอัลลอฮฺวอัคบาร์เนี่ยหนูต้องยุติทุกอย่างนะหนูแล้วก็ไปละหมาดเชื่อไหมครับเด็กคนนั้นก็ย้อนกลับมาถามผมว่าเจ๊กูเขาจะเรียกผมว่าเจ๊กูเจ๊กูว่าคุณครูเจ๊กู เจกูสอนให้หนูละหมาดวันหนึ่งกี่เวลานะห้าเวลาไงหนูเจกูถามจริงๆที่เจกูใช้เนี่ยมันเป็นแค่หนูอย่างเดียวใช่ไหมที่หนูต้องละหมาดไม่ใช่ก็มูลิมทุกคนนั่นแหละใช่เหรอเจกูทําไมที่บ้านหนูไม่เห็นมีใครละหมาดสักคนเลยเรียบร้อยครับแล้วเราสอนอะไรให้ลูกล่ะครับสอนแทบเป็นแทบตายอะไรที่เราสอนไปสิ่งที่ฟังอ่ะมันจะละลายพอสุดท้ายแล้วเด็กกลับไปเจอป้ามะไม่ละหมาดเรียบร้อยครับหนูละหมาดห้าเวลานะหนู ละมาไม่ได้ทําไมอ่ะที่บ้านยังไม่เจอภาพสัญลักษณ์สักผืนเดียวแอสเัอร์ฟิรุลล์มีแต่ภาพมีแต่เสือทําไมล่ะเสือเสือก็ใช้ปูได้หนูใช้เสือนั้นปูไม่ได้หรอกเจกูทําไมอ่ะเพราะเสือนั้นอ่ะบางทีป้ามากเขาใช้ปูเล่นไพ่ป๊อกเด้งกันอยู่ออสเัอร์ฟิรุลล์จบชีวิตครับจบเลยครับไม่ว่าเราจะสอนอะไรต่อให้คุณครูเนี่ยใช้เวลาแทบเป็นแทบตายสอนลูกแต่พอกลับไปเจอภาพพ่อแม่เรียบร้อยครับ ภาพลักณ์ชัดเจนกับความพูดของเจกูครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดความเข้าใจเลยว่าการที่เราจะอบรมลูกศิษย์หรือว่าลูกหลานเนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วในสมัยเนี่ยมันจะต้องมีระบบศึกษาผู้ใหญ่ควบคู่ขนานกันไปซึ่งที่นี่ที่มัสยิดดารัสอาดาทำแล้วและเป็นต้นแบบได้ดีงามอัลฮัมดุลิลละท่านสาธชนที่เคารพครับเรามาดูครับว่าสนิมเนี่ยมันเกาะกลางเนี่ย มันมีอยู่สามอย่างหลักๆเลยจากฮะดิษจริงๆแล้วมันเกิดได้จากหลากหลายคุณลักษณะอันน่าตำหนิทีนี้มีคำพูดหนึ่งที่สวยงามมากครับถ้าพูดถึงการข้อสนิมเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงวิชาตาสวุฟซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยอาจารย์ของผมใช้คำว่าสุนทรียศาสตร์สุนทรีสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราศาสตร์ที่จะมากำกับจิตวิญญาณของเรา ให้ไปสู่ในคันลองที่เอารตาลาทรงพึงพอพระทไทยประเด็นมีอยู่ว่าอะไรครับในหลักตะสาวุธจะมีหลักอยู่สามข้อเรารู้จักกันดีอันแรกเลยก่อนที่เราจะไปประดับประดาตัวเองอ่ะเขาเรียกว่าตะคอนละเป็นการปลดแอก,กตนเองให้รอดพ้นจากบรรดาคุณลักษณะที่น่าตําหนิที่น่าที่น่าอะไรที่หน้า,หน,า,ห,นา,าหน้าสังเวชท,ที่มันเป็นความทุเรศที่มันเกิดข,ขึ้นจากตัวเราเขาเรียกอะไรครับตะคัลนละเป็นการปลดแอก,ก ทุกอย่างที่มันเป็นลักษณะที่น่าตำหนิแล้วอะไรหลังจากที่เราบดแอกทุกอย่างไปแล้วสิ่งที่ตามต่อมาก็คือตะฮัลลาประดับประดาทุกสิ่งที่มันน่าสรรเสริญตอนนี้เรามีอะไรอยู่ในใจเราอะอิจฉาริษยาฮะอวดเบงทนงตนทึ่งยิงพยองจองหองกับตัวเองจนกระทั่งมีฮัด,ดีิสต้นหนึ่งเขากล่าว,าวสามอย่างหลักๆ ซึ่งถือว่าเป็นสนิมร้ายครับสนิมตัวร้ายเลยแล้วถ้าหากไม่ขจัดสนิมสามตัวนี้ครับพังทั้งระบบมีอัดิสตัวหนึ่งเขาบอกว่าอะไรสาลาสุนมุฮลิกัดสาราสุนมุฮลิกัดมีสมประการที่เป็นสมประการที่มันจะมาทําลายล้างหัวจิตหัวใจเราสมประการที่มันจะมากัดก่อนหัวใจเราสนิมที่มันจะมากัดก่อนหัวใจเรา จนกระทั่งมันกัดก่อนกินเข้าไปสู่ข้างในได้ถ้าหากว่าเราปล่อยกาปล่อยนานเกินไปอะไรครับชุฮหุลมุตะความตรณีที่ถูกเชื่อฟังหมายถึงอะไรเราเป็นคนที่ขี่งกขี่เหนียวเป็นคนที่ไม่อยากให้ใครได้ในสิ่งที่มันดีงามและจากคำนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันงอกมาจากตรงนี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับคือความอิจฉาริษยานั่นเองทาไมอะ พ่อเป็นคนขี้เหนียวขี้เหนียวว่าไรล่ะไม่ใช่ขี้เหนียวที่ไม่ให้เงินชาวบ้านอย่างเดียวฉันขี้เหนียวไม่อยากเห็นเนี่ยมัดของัลอยู่ที่ใครทั้งนั้นแหละอยากจะอยู่ที่ฉันคนเดียวนี่แหละคือลักษณะที่มันแตกมาจากคําว่าชุฮุลมุตอความตรนีที่เหนียวที่ถูกเชื่อฟังหมายถึงหัวใจระโอนอ่อนฉันไม่อยากเห็นใครได้ดีทั้งนั้นอันนี้อันตรายแล้วครับเขาเรียกลักษณะนี้ว่าริษยาถ้าหากว่าจะไปดูในภาษาไทยในรายละเอียด เขามีความต่างกันระหว่างอิจฉากริษยาอิจฉาเนี่ยถ้าหากว่าดูกันผิวเผินแล้วเนี่ยอาจจะไม่อันตรายอิจฉาหมายถึงเห็นคนอื่นเขาได้ดีฉันก็อยากจะได้ดีแบบเขาแต่ฉันก็ไม่ได้หวังให้เขานั้นพังทลายฉันก็ยินดีด้วยแต่ฉันก็อยากจะได้เหมือนเขาอย่างเงี้ยก็ยังโอเคในภาษาอาหรับเรียกสิ่งนี้ว่ากิบโตยังโอเคอยู่เป็นอิจฉาที่ยังโอเคแต่ถ้าถึงขั้นที่สยาเมื่อไร่เช่นเห็นคนอื่นเขาได้ดี เห็นลูกชาวบ้านเขาแต่งตัวดูดีเขาเรียนสูงไอ้น,นี่ก็ในใจมันใสอยากจะให้ลูกลูกแกเนี่ยโดนรถชนตายสักวันเรียบร้อยครับริษยาครับพอ,อะไรครับนี่คือความมันมาจากความตรณนีเป็นการขี้งก ok เนี่ยมัดไม่อยากให้เนี่ยมัดอยู่ที่ใครเลยอยากใจอยู่กับตัวเองคนเดียวและนี่แหละเป็นต้นตอทำให้สนิมอันแรกเลยที่มันเกิดขึ้นในใจก็คือความริษยา และความริษยาถ้ามันอยู่ในใจใครผมบอกได้เลย, <Nee. S 1> เลยมันกัดความดีไปเรื่อยๆไฟไม่ฟางเลยครับโอกาสเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยนานเกินไปครับจบครับไม่มีโอกาสที่จะแก้เกมแล้วนะครับถ้าปล่อยให้มันริษยาอยู่ต่อไปเพราะในหลักรรทำการอนว่าอัลฮัสตดยากุลฮัสนาตกามาตะกุลนัตอัลฮะตอบเขาบอกว่าความริษยามันจะกัดกินความดีงามในตัวตนของเราประเด็นหนึ่งไฟที่มันผ่านเผาฟืนนั่นเองมันกินเดียวเลยครับ ยิ่งต่อให้ภาพนอกเนี่ยผู้คนอาจจะดูว่าโอ้ปะมะเป็นคนใจบุญเหลือเกินวันนี้มางานสู้เราโอ้โหหยอดตู้บริจาคไปตั้งสองพันนะฮะแต่ในใจกลับไปบ้านไปอิจฉาคนนั้นได้เสคนนี้ได้เสคนนั้นกลับไปบ้านก็ไปพูดกับคนในบ้านวันนี้ฉันบริจาคสองพันมันไส้มีคนน่ะมันเดินหน้าก่อนหน้าเราเขายอดตู้ไปหนึ่งพันฉันก็เลยบริจาคไปสองพันแล้วกบหน้าไปสักทีหนึ่งเรียบร้อยครับศูนครับ ความดีเป็นศูนย์ครับเพออะระอได้ครับพาอนี่คือความอิจฉายอย่างหนึ่งครับและต้องทําให้เหนือกว่าด้วยครับได้แค่ดุนยาตรงนั้นได้นะได้ชื่อว่าเป็นคนใจบุญโอมาคนนี้บริจาคเยอะแต่พอกลับไปและไปพูดหรือแม้ว่าไม่ได้พูดก็ตามครับเพราะเรื่องนี้มันอันตรายจริงๆมันจะมีลักษณะหนึ่งไม่ได้พูด แต่กลับไปบ้านไปอิ่มเอมทึงในความดีของตัวเองแม้ว่าตัวเองไม่ได้พูดมันเป็นความกระหิมยิ้มย่องในใจหรืออูยุบซึ่งก็เป็นอีลักษณะประการหนึ่งเป็นสนิมอันตาร,ารายก้ายอีกประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอันแรกช่วคนมตุตตอันต่อมาครับฮาวัลมุตจับะฮาวานาซูที่เราก็คอยตามมันซึ่งจากตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรครับก็คืออริยะอูยุบฮาวานาซุมุตาบะ ริยะอุจบตามาอะไรครับวัยวัยอาบุวัยวยาบุลมารอิบินัฟซีคือการที่คนหนึ่งนั้นยาจาบถึงตะลึงในตัวเองผู้ภาษาไทยง่ายๆพอบริจาคไปหนึ่งพันแล้วกลับไปบ้านแล้วก็นอนยังไม่หลับแล้วครับแต่กระยิมในใจแม่กูนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแหละแม้ว่าไม่ได้พูดครับแต่ในใจอิ่มเองว่าฉันนี่เป็นคนใจบุญของสังคม ยังไงฉันไปไหนคนต้องนับหน้าถือตาฉันแม้ว่าป้ามะไม่ได้พูดออกมาแต่มันฟังอยู่ในใจนี่คืออุจุบบและนี่คือสนิมร้ายเลยครับและจะขจัดยังไงล่ะครับป้ามะคิดไว้เลยว่าสิ่งที่ป้ามะทำป้ามะทำเพื่ออัลลอฮ์และริสกีที่มันผ่านมือมะนะไม่ใช่ของมะแต่เป็นของอัลลอฮ์แต่มะมีโอกาสที่อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้มะเนี่ยได้บริจาคเพราะผ่านมือม ถ้าเราคิดแบบนี้จบนั่นไม่ใช่สิ่งที่รามาจากตัวเราเพราะคนที่มองถึงเข้าถึงอเลอ์ได้เขาจะรู้เลยว่าทุกอย่างไม่ได้มาจากเขาจงสํานึกในสิเกตต้นหนึ่งตลอดเวลานั่นก็คือละเฮาละวะละกูวะตออิลลาบิลลาฮิลาลีลาดิมไม่มีพลังอํานาจแห่งการปัดป้องใดและไม่มีพลังอานาจขอในการที่จะก่อการทําดีใดๆอิลลาบิลลาฮิลาลีลาดิมเว้นเวสิแต่มันจะต้องเป็นไปด้วยกับพระนุมของอัลลอฮ์ตาละ แต่นี่ไม่พอมีการทะเลาะก,กันหน่อยจะสังเกตเนี่ยอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นตอนทะเลาะก,กันพอมีการทะเลาะก,กันไม่ว่าที่ไหนเราองค์กรไหนพอทะเลาะก,กันพอทะเลาะก,กันแย่งตําแหน่งกันเรียบร้อยโอ้โหทาไมไม่ให้เกียริชั้นเลยล่ะรู้ไหมหลังคาขอบเนี่ยตระกูลชั้นทำไนะ่นรู้ไหมเรียบร้อยทับพังทั้งหมดครับถ้าหากว่ามันจะมาจากคนที่เขาคนอื่นที่ไม่ใช่เราพูดไม่มีปัญหา แต่ถ้ามันมาจากเราเมื่อไรต่อให้หลังคาครอบนี้จ่ายไป30ล้าน30ล้านนั่นก็พังไปไม่เป็นท่าเลยครับอัานสืบเนื่องมาจากว่าการพูดออกมาทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดไม่ได้มาจากใครเพราะกูแท้ๆซึ่งไม่ต่างจากคำของอิบลิสที่พูดกับอัลลอฮ์ตอนที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้มันสุญูต่ตอนอบีอาดัมอย่าอัลลอฮ์ฉันไม่สุญูต่อนนบีอาดัมยาอัลลอฮ์ทำไมอ่ะอันนคอยรุนมินหู I am better than him. โอ้โหสังเกตด้วยม่ธรรมดาฉันดีกว่าเขาฉันถูกสร้างมาจากไฟแต่อาดัมะถูกสร้างมาจากดินศัก์ศีมันต่างกันเรื่องอะไรฉันจะต้องสุอยูต่ออาดัมไม่และด้วยความยิงพยองจองหองอิบลิสถูกสนิมขุมกินทำลายเรียบร้อยและมันก็ถูกสาบเช่นยันเกียรมาครับ อาดุบิลลาฮิมินาชชตตอนิรรจีมและขอเราอย่าเป็นพวกอิบลิสครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่ใจเราคอ,คอยตามไปสิ่งเหล่านี้สนิมมันเกาะกังแล้วความดีใดๆก็ไม่เข้าสังเกตได้ครับสามคนหรือสามประเภทนี้ถ้ามีสนิมสามชนิดนี้อยู่ในใจนะครับเดี๋ยวมันจะมีสนิมอันใหญ่สุดเลยเป็นครอบคุมอันใหญ่สุดเลยอันแรกคืออะไรครับที่ผมบอกตรนีทีเหนียวอันต่อมาก็คือ การโอ้อวดหรือตามอารมณ์ตัวเองนั่นแหละสิ่งที่ตามอารมณ์ตัวเองโอ้อวดเอ่ยริยะเอ่ยแต่ก็บดเอ่ยเข้าหมดและอีกตามมันก็คือการากระย,ยิมยิ้มย่องทึ่งในตัวเองเอรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันมาจากตัวเองมันมาจากตัวเองไม่ได้มาจากอัลลอฮ์แน่นอนครับปากเราอาจจะอัลฮัมดุลิละเป็นไปได้ไหมที่คนหนึ่งน่ะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละแต่ในใจยังมีอุจจุบอยู่เป็นไปได้เพราะมันไม่ง่ายครับ ถ้าตาบได้ที่เรายังไม่มีการลำนึกถึงอัลลอฮ์มันไม่ง่ายครับในการที่เราจะขจัดสนิมชนิดนี้ออกต้องขัดกันทุกวันครับอย่าฝันนะครับขัดวันสัปดาห์ละครั้งโมสิดครับอาจารย์วันหนึ่งมีห้าเวลาใช่ไหมละหมาดใช่ถ้าคนหนึ่งอาบน้ำห้าครั้งต่อวันขี้ใครไม่มีจริงเหรออาจารย์แต่ฉันนะ่ะละหมาดสัปดาห์หนึ่งแค่ครั้งเดียวได้ไหมแค่วันศุกร์อย่างเดียวอ่ะโอ้โหขี้ใครเต็มครับ วันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีห้าเวลาอาจารย์สําหรับฉันนะ่ะสัปดาห์หนึ่งมีแค่เวลาเดียววันศุกร์สำหรับฉันอัสซาฟิรุลอมาละมาวันศุกร์อย่างเดียววันหนึ่งฉันไม่ละมาดประหนึ่งว่าลูกคนอิสลามมีห้าประการประการที่หนึ่งกล่าวกิลมะชาฮะดะประการที่สองละมาวันศุกร์อย่างเดียวสาหรับฉันอัสตาฟิรุลลอ์ยรบไม่ใช่แบบนั้นไงครับถ้าหากว่าเรายังคิดว่ามันเป็นแบบนั้นอัอนตรายแล้วกััวใจครับ พราะบางครั้งสิ่งหนึ่งที่ทาให้เราไม่ยอมยอมรับคําตักเตือนคือสนิมมันเกาะกังแล้วมันไม่สามารถที่จะขจัดออกไปแล้วอีกประการหนึ่งเลยที่เป็นต้นต่อต่อให้เราขัดทุกวันแต่เราไม่ยอมขจัดหัวฝีเ <c oughs> รู้จักไหมฮะคนเราเนี่ยถ้าเป็นฝีนะฮะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ต่อให้บีบน้ำหนองบีบทุกวันน้ำหนองบีบทุกวันบีบทุกวันถ้าหัวมันไม่ออกเดี๋ยวมันก็นมา ต้องบีบหัวมันออกไอเหลืองเหลืองเนี่ยไอแข็งแข็งเหนียวเหนียวอ่ะไอหัวเหลืองเหลืองเคี้ยวเคีวอัดเนี่ยเอามันออกมาโอ้ผู้สป,ปะมาก,กินไม่ลงลมาอัพด้วยนะ <c oughs> เอามันออกมาดึงมาโอ้โดึงทีนึ่งโอ้โเป็นรูโวเลยไอหัวตรงนี้แหละที่มันจะทําให้บีบเท่าไรมันก็ไม่หมดอะไรละหัว <c oughs> นบีบอกเลยครับสิ่งที่เป็นหัวมันก็คือการลุ่มหลงอยู่กระดุนยา <c oughs> เพราะว่าในหลักธรรมคำสอนบอกว่าไง คบบุตดุนยาเราะสุกุลิคอตีอะการลุ่มหลงในดุนยาคือหัวฝีของทุกความผิดครับนั่นหมายความว่าถ้าใจป้ามา่ายังหลงและเลงอยู่กับดุนยาใจยังรักเกียรติยศยังรักศักดิ์ศรีถามว่าเรามีได้ใช่แต่บางอย่างถ้าหากว่าเราผิดเราก็กล้าที่จะบอกผมขอโทษครับเพราะเราผิด แต่นี่ไม่พอมีคนหนึ่งที่เราดูว่าเขาต่ํากว่าเราหรือว่าอายุน้อยกว่าเรามาบอกกับเราแล้วก็มองว่าเออไม่ต้องมาเตือนฉันนะฉันน่ะแก่กว่าแก่ไม่ต้องมาเตือนไม่ต้องมาสั่งสอนฉันนะออันตรายครับเพราะนี่คือหัวใจที่สนิมมันกางไปแล้วเจอสนิมขุมก็ไปแล้วครับไม่ใช่ขุ้มอย่างเดียวจะเข็มด้วยครับจะฉีดวัคซีนกี่เข็มก็จบแล้วครับไม่ขึ้นแล้วกูไม่ขึ้นแล้วมันกินกัดก่อนจากข้างในหัวใจแล้ว และหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่ข้อสนิมตั้งแต่ต้นก็จบครับและนั่นคือหัวฝีครับหุบบุตดุนยาระสุกุลิขตีอะการลุ่มหลงดุนยาเป็นต้นตอของทุกความผิดที่มันจะเป็นตัวบานปลายและก็ขยบเข้ามาทําร้ายตัวตนของเราในท้ายที่สุดทีนี้เขาก็บอกแล้วว่าบรรดาสิ่งต่างๆเหล่านี้ทีนี้เรามาดูรายละเอียดว่าบรรดาสิ่งที่เป็นสนิมในแต่ละจุดในแต่ละในแต่ละลักษณะของมันเนี่ยมันมีหลากหลายลักษณะที่เกิดขึ้น เมื่อสักครู่ผมกล่าวไปสามประการหลักๆเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าพูดถึงบรรดาสนิมที่มันจะเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้จากบรรดาอวัยวะของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นทางตาเรารับสนิมทางตาเรารับสนิมทางหูเรารับสนิมทางลิ้นทางท้องทางอวัยวะเพศทางมือทางเท้าหมายความว่ายังไงครับเพราะนั่นคือทางที่มันจะแล่นเข้าไปสู่หัวใจเมื่อเรารับเชื้อมาแล้ว เราไม่ยอมไปล้างมืออาจจะฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์อะไรทัเปียเปยน,นะครับแต่ประเด็นคือว่าเราไม่ค่อยที่จะพิถีพิถันในการระมัดระวังตนร,ระวังด้วยว่าในบรรดาอวัววะน้อยใหญ่เหล่านั้นช่องทางที่จะสนิมมันจะเข้าหัวใจตานะไปดูสิ่งที่ฮารอมไหมหูเนี่ยยังฟังเรื่องนินทาชาวบ้านอยู่ไหมยังฟังเรื่องคนนั้นนินทาคนนี้ยังฟังเรื่องคนนี้ใส่ร้ายคนนั้นอยู่ไหมแล้วอะไรครับท้องของเรายังกินของฮารอมอยู่หรือเปล่า เงินที่ได้มาเราไปซื้อของมาให้คนในบ้านเรากินเอาเงินมาจากไหนเป็นเงินจากได้ดอกเบีย้ยหรือเปล่าเป็นเงินที่เล่นหวยถูกเลขท้ายสองตัวหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจบครับท่านกําลังเอาไวรัสเข้าทางปากและลงท้องและสุดท้ายสนิมมันก็เล่นเข้าไปสู่หัวใจทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจบครับละหมาดก็ขี้เกียจซีเกตก็ไม่ซีเกตเพราะอะไรครับจากสนิมผิวกลายเป็นสนิมขุมครับ มันแก้ไม่ได้แล้วเหล็กที่โดนสนิมขุมทิ้งอย่างเดียวครับแต่ถ้าสนิมผิวยังขัดได้อย่าปล่อยให้สนิมในหัวใจป้ามาเป็นสนิมขุมนะครับเพราะมันจบแล้วนั่นคือการตายจบแล้วครับไม่ฟื้นอีกแล้วอะไรคือตายไม่ฟื้นคนไปเตือนเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังแล้วถ้าสนิมผิวยังฟังป้าป้าไม่ได้ไปละมาสุรามาหลายวันแล้วนะมาฟลูก ป้าพยายามอยู่ขอเวลาป้าอิสาทกติ์นะ,สะแสดงว่าป้ายังพูดแบบน,นี้สแสดงว่าป้าโดนแค่สนิมผิวเข้าใจไหมครพร้อมรับสัจธรรมไม่เถียงไม่โต้ไม่โมโหฉันรู้อันนี้สนิมผิวแต่ถ้าบอกป้าป้าเลิกเล่นการพน,นันได้แล้วเลิกเล่นหวยได้ไหมโอ้โหเป็นลูกเป็นเด็กเป็นเล็กมาสอนป้าไม่ต้องมาเสียชีวิตป้า จะบอกตรงๆนี่ถ้าป้าไม่เล่นหวยแกก็ไม่มีของกินหรอกจะบอกให้อเรียบร้อยแสดงว่าใจป้าตอนนี้เจอสนิมขุมครับนี่คือความต่างครับและต้องดูอาอย่างเดียวเลยอย่างนี้โอกาสอันตรายแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ต้องระวังหัวจิตหัวใจเราให้ใดีเพราะสนิมมันเข้าได้จากหลากหลายทิศทางจากหลายหลายประตูไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทาง,ทางามือทางเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเมื่อเรา รู้ว่าทางต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีสนิมเข้ามาได้เราก็ต้องระวังมือเราเนี่ยเลิกทำชั่วหรือยังแน่นอนครับมนุษย์เ่เกิดขึ้นมามันต้องเจออยู่แล้วแหละแต่อัลลอฮ์ตาลาก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยรีบขัดสนิมผิวในทุกๆวันด้วยเหมือนกันเช่นอัลลอฮ์ตาลากำหนดให้เรานั้นละหมาดอัลลอฮ์ตาลาให้เรานั้นมีการอาบน้ำละหมาดอัลลอฮ์ตาลากำหนดให้เราได้อ่านกุราน แล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกับตัวที่คอยขัดวันต่อวันวันต่อวันสแสดงว่าใครก็ตามที่ยังเกาะติดละหมาดห้าเวลาอยู่ไม่ขาดแม้อาจจะมีสนิมผิวอยู่บ้างในบางจังหวะยังไม่อันตรายยังไม่วิกฤตเพราะเขายังขาดอยู่เนืองนิดมันยังไม่เกาะเป็นสนิมขุมยังโอเคอยู่สักวันหนึ่งมันจะถึงแท่นถึงความงดงามจนกระทั่งสนิมมันเกาะไม่ได้เพราะด้วยความลื่นของมันด้วยความใสของมัน เสนิมมาเท่าไหร่ก็ไหลล่วงลงหมดก็เป็นไปได้ด้วยกับการพัฒนาจิตใจของเราการที่เราประดับประดาเขาบอกอะไรลีกห่างทุกลักษณะบิกุลลีกอบิยะแต่คัลีบิกุลลีกอบิยะแต่ัลลีบิกุลลีซอฮีเป็นการปลดแอกทุกสิ่งที่น่ารังเกียจหลังจากที่เราปลดแอกได้หรือทําไปพร้อมๆกันปลดแอกไปด้วยและประดับประดาหัวใจเราด้วยกับคุณลักษณะที่น่าสรรเสริญอันได้แก่ความเกรงกลัวอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา การมีความสมถะในดุนยาการมีความอดทนสบัตมีขันธิตามการชุกโกต,ต่อ Allah s u b h a n a h u w a t a าลาความมีบริสุทธิ์ใจต่ออ l ล a h s u b h a n า h u w a t a าลาและการมอบหมายทุกสิ่งอย่างต่ออ l l a h s u b h a n a h u w a t a าลาเพราะ Allah t a าลาทรงรักคนที่มอบหมายต่อล l l a ์อินนัลลอฮฺอยู่ให้บุลมุตะวกิลีนมอบหมายจริงๆนะครับไม่ใช่มอบหมายแค่ปากคนที่มอบหมายจริงๆคือคนที่อดทนได้ไม่ว่าอะไรจะเจอเกิดขึ้นกับเขาน้ําตาไหลได้เมื่อเราเจอความทุกข์ ปมามะต้องแยกให้ออกเพราะบางคนอาจจะแยกไม่ออกว่าถ้าเราเจอความทุกข์การที่น้ําตาเราไหลนั่นหมายความว่าเราไม่ยินดีในกอนดอกรดัดเหรอไม่ใช่นะครับเราเจอความทุกข์น้ําตาเราไหลได้ไม่ผิดครับเพราะเราเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์น้ําตาเราไหลได้แต่ในใจเรานั้นนิ่งเราสงบเราสงบสงเง่ยแล้วเราก็ยินยอมในการกําหนดนี้ที่เกิดขึ้นกับเราอันได้แก่ความทุกข์ที่มาประสบเช่นมีคนรักของเราตายจากเราไปแน่นอนครับ แม้กระทั่งนาบีมัสสลาลลอฮไวซัลลัมก็หลั่งน้ำตาเมื่อครั้งที่ลูกน้อยอิบรอฮีมของท่านเสียชีวิตจากไปจนกระทั่งทําให้ผู้คนสฮาบ้านรอบข้างตกใจเมื่อเห็นน้ําตาของนบีไหลแต่นบีก็บอกแม้น้ําตาจะหลั่งลินแต่หัวใจฉันน้อมยินดีรีดอในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอาลาสิ่งนี้ไม่ได้บอกว่าหัวใจเป็นสนิมภาพนอกอะไรที่ยังไม่ย้อนแย้งกับหลักชริอห์ไม่มีปัญหาครับ ถ้ามันเป็นไปด้วยกับลักษณะของความเป็นมนุษย์และอัลลอฮฺตาราก็อนุญาตตามสิ่งนั้นไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดอีกประการหนึ่งสิ่งที่ย้อนแย้งแล้วเราสามารถหักดิบได้เลยหมายถึงว่าทำอาจจะหักดิบได้เลยถ้าสามารถทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้เราต้องบอกกับตัวเองและทําให้ตัวตนของเรานั้นได้ปฏิบัติตามนั้นคือเมญญออื่อกี้คบบุตรดุนยาเราะสุกุลีคอติอาการหลงไหลดุนยาเป็นหัวฝีของทุกความผิด ฉะนั้นเราต้องขจัดหัวฝีด้วยกับอะไรครับฮุบุลลอฮิวะรอสูลีรักอัลลอฮ์และรอสูลด้วยกับคําพูดด้วยหัวใจด้วยการกระทําด้วยเมื่อเราทําได้เอาคําว่าฮุบุลลอฮ์และฮุบุรอสูลกลายมาฉโลมลังลินในหัวจิตหัวใจเราเราได้เคลือบหัวใจเราเป็นเคลือบน้ํายากันสนิมเรียบร้อยแล้วน้ํายากันสนิมที่ดีที่สุดก็คือฮุบุลลอฮิวะรอสูลีรักอัลลอฮ์และรอสูล ไม่ว่าอะไรจะมากระทบใจเราเราก็แค่มันก็แค่โดนแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องไหลออกไปมันกระทบนะมันกระทบใจแต่สุดท้ายมันต้องกระเด็นออกไปเพราะเรามีคำว่ารักอัลลอฮ์และรักรนซูลจากจิตวิญญาณของเราจริงๆท่านสัทธาชนที่เคารพครับจากุสิ่งที่เกิดขึ้นจากตรงนี้เนี่ยมีเรื่องราวมากมายที่สอนให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่จะมาขาจัดสนิมให้ออกไปจากร่างกายหรือจากจิตใจของเรามีหลากหลายหนทาง และเขาวิเคราะห์ไปสองอย่างก็คือการอ่านอัลกุรอานและการซิกรุลลอฮเดี๋ยวผมจะบอกว่าการขจัดการซิกเกตในแต่และอย่างมันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ซิกเกตเนี่ยบางคนบอกการซิกเก็ตคืออะไรอ๋อซิกเก็ตคือส al ุบฮานัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาฮาอิลลอฮ์ซิกเก็ตไม่ได้มีแค,แค่แค่นั้นอย่างเดียวแต่ซิกเกตมันสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายทิศทางซิกเก็ตเนาบากว่าแบ่งออกเป็นหลกัหลกๆได้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ทางด้วยกันมีซิกเกตที่เกิดขึ้นจากลิ้นแน่นอนครับชัดเจน ซิกรุลลิสเซนเป็นซิกเก็ตซิกเก็ตนี่คือยาที่จะมาขจัดสนิมนะครับเป็นกระดาษทรายจะมาขัดสนิมแล้วฮะซิกเก็ตลินแน่นอนเป็นที่รู้ดีคืออะไรอ่านอันลกุรอานการซิกรุลลอฮซุบฮานัลอฮ์วัลฮัมดุลลาฮ์วะลลอฮอิลลัลลอฮ์แล้วซึมลึกในความหมายก่าวมันบ่อยๆมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลลาห์ก่าวบ่อยๆแต่ใจจะต้องไม่เหนียดเพื่อโชว์นะฮะบ,บางคนมีนะครับพยายามพูดคําเหล่านี้บ่อยๆแต่ในซอกลึกลึกของหัวใจ แอบต้องการให้คนเนี่ยคนจะได้มองว่าเราอัลเลมเราพูดแต่สุบฮานอัลลอฮฺฮามดิลลาะอีกบัดมีนะครับอุลมามะบางท่านอย่างนี้ครับมันมันเป็นดาบสองคมครับอย่างเช่นตัสแบกเนี่ยดาบสองคมมีผู้รู้อาจจะมีความต่างผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าไปไหนมาไหนอ่ะเราควรมีตัสแบกติดมือไว้ติดมือไว้เพราะทุกครั้งที่เราเห็นตัสบแบกเราจะทําให้เราอยากจะซิกรุะ ต้องครับแต่ผู้รู้ท่านหนึ่งอะถ้าท่านไม่ได้ซิกเกตอย่าถือตัสแบกเกกะนี่ผมผมจะพูดถึงสองมุมครับซึ่งทั้งสองนาวิชาการพูดถูกทั้งคู่แต่บันแตกต่างก,กันที่บริบทอาจจะมีเหมือนกันบางคนอาจจะชอบถือตัสแบกแต่ในซอกลึกลึกของหัวใจเพื่อต้องการให้คนชมว่าโอ้โหอันนี้นเลมเว้ยมันถือทัสแบกตลอดเลยแต่ในใจอ่ะอ๋อป่าละ ถือโชว์นั่นแหละให้คนใจดูเป็นตัวครูอะไรเรื่องใจไม่มีใครตัดสินใครนะครับแต่อุลามะเขาบอกให้ระวังเพราะอุลามะบางคนเนี่ยพอจะซิกเก็ตถึงขั้นแบบไหนครับเขามือเขาล้วงกระเป๋าครับแล้วเขาเอาซิกเก็ตตัสแย่เขาอยู่ในกระเป๋าแล้วก็แล้วเขาก็ไปนับอยู่ในกระเป๋าเขาครับผมไม่เดียบอกว่าโชว์หรือไม่โชว์ผิดนะครับเพราะมันถูกทั้งคู่ แต่มันอยู่ที่ฮาร์สภาพใจเราเป็นอย่างไรในการทำแบบนั้นทต่สเปชทำให้เรานึกถึงซิกเกตและถ้าหากว่าเราถือเราต้องซิกรุลล่อย่าถือเพื่อให้คนเขามองว่าเราเป็นคนขออัลลอฮ์ถ้าเราไม่ได้ถือเราไม่ได้คิดแบบนั้นไม่เป็นอะไรครับแต่ป้ามาจะไม่นะถ้าเราเห็นเราก็อย่าไปมองเขาในแง่ร้ายนะครับ แต่เขาแค่บอกว่ามันคือดาบสองคมระวังให้ดีฉะนั้นเหมือนกันครับพอพูดถึงการสีเกตเนี่ยมีเหมือนกันแม้กระทั่งทำปากขมุบขมิบก็มันเป็นการริยะได้เหมือนกันครับตัวอย่างเช่นไอตอนที่คนไม่มองเราอ่ะเราอยู่เฉยแต่พอเราเห็นว่ามีคนเลวเราอยู่อ่ะปากเราเริ่มขมุบขมิบแล้วทำไมอ่ะเพื่อไอคนเขามองโอ้โหคนนี้มาสีเกตตลอดเลย ถ้าคนที่สกเกตเขาไม่ดีเนี่ยยางงั้นก็ไม่เป็นอะไรครับแต่ผมบอกว่ามันมีครับด้วยเหตุนี้มันจึงมีสกิเกตประเภทหนึ่งซึ่งผมเคยพูดแล้วเป็นสกิเกตที่ไม่มีใครรู้ด้วยเราอยู่เฉยๆเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเราสกิเกตเป็นสกเกตทางลิ้นน่ะเป็นสกิเกตประเภทหนึ่งที่ไม่มีใครรู้เลยถ้าอยู่ไกลๆก็ไม่รู้ว่าเราสกิเกตอยู่ผมทาเลยป้ามาอยู่ไกลๆดูปากผมนะ ผมจะไม่ขยับปากเลยแต่ผมสามารถกล่าวซิเกตต้นหนึ่งได้โดยที่ผมไม่ขยับริมฝีปากแม้แต่นิดเดียวแต่มันออกมาได้แต่อาต้องอ้าปากนะครับปิดปากมันออกไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องอ้าปากค้างไว้นิดนึงและเราสามารถกล่าวซิเกตต้นนี้ได้แม้ว่าเราไม่ขยับปากแม้สักนิดเดียวซึ่งแตกต่างจากซิเกตทั่วไปผมไล่มันเลย s u b านัลลอฮ์ป้ามาจะเห็นว่าปากผมขยับใช่ไหมล่ะเหนื่อยนะะ ถ้าเป็นอมาพึกอมตพาดขึ้นมาวลาอยาสบิลละก็ให้ปะมาที่มาในวันนี้อย่าเป็นอมาพึกอมตพาดป้ามาอาเมนครับอาเมนคใครไม่อาเมนเดี๋ยวเสียงนะครับต่อให้คนเป็นอมาพึกอมตพาดก็ยังสามารถกล่าวซีเกตต้นนี้ที่อัลลอฮฺตารารักบ่าวเลือเกินที่ให้ซีเกตต้นนี้เนี่ยสามารถกล่าวได้แม้กระทั่งคนที่เป็นอมตพึกอมตพาดที่ปากมันขยับไม่ได้แต่ลิ้นยังขยับได้ ก็ยังสามารถกล่าวกะลิมาอันนี้ซึ่งเป็นกะลิมาตัวอีบะกะลิมาตุเตหตีตดได้นั่นคือคําว่าอะไรครับเลออิเลฮอลัลลอฮ์ปามาดูปากผมนะครับ <im itation> ผมจะไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวแต่เสียงมันจอกไปผมหมายถึงตัวลิมฝีปากนะครับลิ้นนะขยับแต่ปากไม่ขยับเลออิเลฮอลัลลอฮ์ชัดเจนครับ <im itation> ปากไม่เหนื่อยเลยคํานี้ นั่นหมายความว่าต่อไอ้ป้ามาอยู่บนเตียงไอซียูปากไม่ขยับแต่ลิ้นยังกระดกได้อย่าพึ่งเสียใจอัลลอฮ์รักป้ามากครับกล่าวสิเลาอิลาฮะอิลลอห์และก็มีฮะดิษกล่าวเลยครับใครก็ตามที่คําสุดท้ายของเขาคือคําว่าลออิลลฮะอิลลอห์เขาได้เข้าสวรรค์ครับเพราะว่าอะไรครับไม่ได้หมายความว่าตัวการกล่าวเข้าสวรรค์ครับเพราะคนที่จะกล่าวนั่นหมายความว่าคนนั้นอัลลอฮ์ตาลารีโดในตัวเขาครับเขาจึงกล่าวได้ครับ ไม่ใช่กล่าวกันง่ายๆครับไอกร้อนคนใกล้ตายจะรู้ว่ามันจะกล่าวไม่ง่ายครับ,บ่อให้ป้ามะจะสอนกะลิมาชาฮัดะป้าป้ากล่าวตามหนูนะละอิลฮอิลลอะดูเหมือนง่ายแต่คนที่ใกล้จะตายกลับไม่ได้ขยับอะไรเลยอย่าคิดว่าง่ายนะครับมันไม่ง่ายถ้าหากว่าป้ามะไม่ฝึกซ้อมตั้งแต่วันนี้ในการมีคําว่าลาอิลลอะอยู่ทั้งชีวิตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในการสีเกตต้นนี้ ซิเกตทางลิ้นคือการสิเกตอย่างที่เรารู้ดีเช่น mm hmm. อ่านกุษานฉะนั้นเขาจึงมีคําพูดบอกว่าถ้าวันหนึ่งวันใดป้ามะาก,กลับไปบ้านป้ามะเห็นว่าอันกุรานที่บ้านป้ามานะเนี่ยฝุ่นมันเกาะเยอะมากเลยป้ามะจงระวังไว้เลยถ้าหากว่าวันไหนป้ามะเห็นว่ามีฝุ่นเกาะอยู่ที่อันกุรานก็จงรับรู้ไว้ด้วยว่าหัวใจของป้ามะมีฝุ่นที่หนากว่าเกาะอยู่ครับป้ามะจําคําพูดนี้เลยครับ ทำไมล่ะก็พ่อป้าไม่ค่อย,ยิบมอ่านไงก็พ่อป้าไม่เคอยอ่านกุรานไงหัวใจจึงมีแต่ฝุ่นไงฝุ่นตัวนี้คือส,สนิมไงฉะนั้นสิ่งที่อันตรายเตรียมขนลุกกลัวได้เลยอัลลอฮ์กุรานฝุ่นกลางเลยใจมากก็กลางไม่แพ้กันและย,ยิ่งกว่าด้วยซ้ำไปอัสตัลฟิรุลัยยารับไปดูสิครับกุรานที่บ้านป้ามาเนี่ยฝุ่นเกาะไหมกลับมาอาจารย์ฝุ่นเกาะไปตั้ง18ดเล่ม มีอยู่เล่มเดียวไม่เกาะไม่เป็นอะไรครับป,ปา้าอ่านเล่มนั้นปา้าอ่านเล่มนั้นมันจะเกาะทั้ง18เล่มก็ไม่เป็นไรแต่ขอสักเล่มที่ปา้าอ่านมันไม่เกาะโอเคโอเคนี่คือสิ่งที่กําลังจะบอกครับซกเกตที่เกิดจากลิ้นมันจะเป็นตัวขจัดสนิมได้ซกเกตประเภทที่สองซเกตที่เกิดขึ้นจากอวัยวะยังไงอ่ะไม่ใช่แค่ปากอย่างเดียวการซกเกตอวัยวะก็คือการที่ทําให้อวัยวะน้อยใหญ่ของเรานั้นได้ดําเนินไปตามคําสั่งใชัขอล้อ์มือเรา ยื่น,เง,นเงินสดก็ให้ผู้คนมือเราซีเกตมือเราเปิดอัลกุรอานแม้ไม่ได้อ่านอะไรเลยดูอย่างเดียวได้บุญแล้วครับเหมือนคนไปทำฮัทอะวันนี้เดินไม่ไหวผมบอกป้ามะไว้เลยนะถ้าป้ามะจะไปทำฮัทผมขอเสนอเลยนะครับถ้าวันไหนป้ามะไม่ไหวนะครับคือต่อวับไม่ไหวอย่าอยู่บนโรงแรมครับลงมาครับ ลงมาให้ใครก็ได้เข็นมาอยู่ตรงไหนมันเห็นกาบะแม้ว่าป้ามาไม่ต้องงานอะไรขอให้ตาดูกาบะแค่ได้ดูกาบะได้บุญแล้วครับแต่ประเด็นคือไม่พอไปฮัททีไรอยู่แต่โรงแรมนั่นแหละไปแล้วอยู่แต่หินตั้นอย่างเดียวมาจะลงไปละมาที่ฮารอมไหมไม่ไม่เอาะเดี๋ยวค่อยไปเวลาอื่นอยู่ข้างโรงแรมส,สบายดีอัลลอฮ์เสียตั้งสองแสนห้า มาละมา,มาละมาฟดตูอาเวลาที่ฮินตันใช่แล้วครับท้งทงที่แผ่นดีที่จะได้ผลบุญเป็นแสนๆนึงคือมสัสยิดฮารอมไม่ไม่เวิร์คครับการทําแบบนี้ไม่เวิร์คแสดงว่าคนแบบนี้สนิมเกาะไปตั้งแต่ก่อนไปฮัตครับและกลับไปก็คงไม่เปลี่ยนเพราะสนิมมันเป็นสนิมขุมแล้วครับจบแล้วครับบางคนเนี่ยไปฮัตฟังนะครับอย่าเข้าใจว่า อย่าเข้าใจเสมอไปว่าการที่เราได้ไปทำฮัตคือคนที่อัลลอฮ์รักไม่เสมอไปครับพอบางคนอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้รักเขาเลยที่เขาไปฮัตทำไมละ่ะพอเขาไปทำฮัตเข้าดันไปนินทาคนแอฟริกาอินเดียที่ข้างกาบะอัสตาฟิรุลลอฮ์ขนาดผ่นดินศักดิ์สิทธิ์สักขนาดนั้นไอคนนี้ยังไม่เลิกนินทาเลยอยู่ข้างกาบะคนเราอยู่ข้างกาบาเลยยังไม่เลิกนินทาอย่าฝัน ว่าแผ่นดินบนเอื่นเถอะทั่วโลกจะไม่เลิกนินทาบรรยากาศอย่างนั้นยังไม่ห้ามแคร์ให้เลิกนินทาอย่าฝันว่ากลับมาจะไม่เลิกจะ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 ,จะเลิกนินทาไม่มีทางเลยครับนินทาที่บ้านก็บาประดับที่บ้านแต่นี่ดันนินทาข้างกาบาเดินตัววบหน่อยทําบลใช่ไหมอรัโอ้โหเหม็นจังแอฟริกาใต้มันเหม็นเหลือเกินเรียบร้อยครับป้ามาจําไว้นะครับเราไม่รู้เลยว่าข้างกาบาที่เราตะววาบอยู่นะ่ะเป็นคนหร,รือเะลรกัด เราไม่รู้เลยบางคนเถียงนะครับพอมีคนเตือนหน่อยอันนี้เล่าชีวิตนี่เรื่องส่วนตัวผมเลยไปมาทุกครั้งจะใส่จะถอดรองเท้าก่อนลงชั้นใต้ดินที่มสัสยิดฮารอมถอดรองเท้าแล้วก็เดินลงคือจริงๆเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรหรอกครับแต่ปกติด้วยส่วนตัวผมจะถอดรองเท้าแล้วก็ถือรองเท้าเดินลงแล้วแล้วก็ไปวางที่ชั้นรองเท้าหรือก็เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็เดินตั้งแต่ต้นลงไปชั้นใต้ดิน ป้าๆอาจจะรู้สึกว่าเ้ชั้นใต้ดินมันต่ากว่าก็น่าจะลงก็ใส่ลงไปได้เลยนี่เขาไม่ได้ห้ามอะไรแต่ปกติผมทําแบบนั้นพอออกมาจากชั้นใต้ดินและผมจะขึ้นบันไดผมก็จะหยิบบันไดถือขึ้นไปพอไปขึ้นชั้นบนดินธรรมดาผมค่อยวางรองเท้าแต่มีวันหนึ่งผมขี้เกียจผมจะใส่ตั้งแต่ข้างล่างชั้นใต้ดินเลยแต่ดันมีคนทักย่าหาจิฮจิโกโโจิโกโ ถ้าผมเป็นคนมีอารมณ์หน่อยนะครับผมก็แปลกใจเฮ้ยไอ้คนข้างเราตั้งเยอะแยะเขาใส่ตั้งแต่ตรงนั้นไม่เห็นว่าเลยแต่ว่าเราแต่ทําให้ผมฉุกคิดว่าอย่าอย่าเถียงต้องดูว่าไอ้ที่เขาเตือนนะถูกไหมอย่าไปมองว่าอะไรเตือนเราคนเนี้ยไอ้คนอื่นเขาก็ทำกันตั้งนั้นไอ้คนนี้ไม่มีสปิริตครับอย่าอ้างแบบนั้นไอ้ที่เขาเตือนนะถูกไหมอย่าไปบอกว่า ทำไมต้องมาเตือนฉันที่เวลาคนหนึ่งเขายังทำเลยเฮ้ยเช่นเดียวกันถ้ามีคนมาเตือนเราและสิ่งที่เขาเตือนถูกรับฟังเถอะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่ดีงามและแสดงว่าป้ามากคือคนที่เอาเล่าเรื่องไงเออทำไมเตือนเราคนเดียวคนอื่นไม่เตือนแต่ก็กลับมาคิดแต่ตอนนั้นมีอารมณ์ครับแต่ไม่ได้ลั่นวาจาอะไรเพราะว่าต้องกํากับไว้เพราะว่าถูกคําสั่งของทุกคนของครูบาอาจารย์บอกว่า อยู่ตรงนั้นห้ามเถียงห้ามทะเลาะกับใครหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดละจีเดลอย่าเถียงพอพูดถึงเรื่องเถียงจําไว้อย่างครับเดี๋ยวผมจะจบท้ายด้วยกับคําพูดของอิมามกอซาลีในหนังสือ,อบิดายะตุลฮิดายะเป็นหนังสือกีตับเาวีแต่แปลมาจากหนังสือบิดายะตุลฮิดายะเอาเจวีหน่อยในฐานะที่ตรงนี้เป็นลุ่มน้ำอะไรอยู่กับของแท้ใช่ไหมนะอาจารย์นะ พอ,อไรครับยาเถียงพอไอตัวเถียงนี่แหละตัวก่อสนิมเลยไม่เชื่อถามใจตัวเองได้ลองไหมละ่ะตอไอเรื่องเถียงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาด้วยตักเบสทีหนึ่งอะ่ะเถียงอยู่นั่นแหละอัลลอฮฺฮุบาร์ bar. มันเถียงมาอย่างงี้กูจะเถียงกลับยังไงวะ <laughs> คิดในละมานนั่นแหละมันจึงมีคำพูดหนึ่งก็บอกว่าคนเรานะ่ะถ้าอยู่ตอนที่ยังไม่ได้ละหมาดอ่ะแล้วลืมลาว่ามันก็อาจจะไม่ดีมันอาจจะอันตราย แต่มันยังอันตรายน้อยกว่าคนที่อยู่ในละหมาดแต่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ครับฟังให้ดีครับคนที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ตอนที่เขายังไม่ละหมาดยังอันตรายวิกฤตน้อยกว่าคนที่อยู่ในละหมาดแล้วยังลืมอัลลอฮ์ a s t ลแสดงว่าอะไรอยู่ในผวังละหมาดแทนที่จะนึกถึงอัลลอฮ์ยังมีดุนยาอยู่เต็มหัวเลยทําไมละ่ะสนิมมันอยู่แล้วสนิมคุมแล้วอันตรายครับ รีบเช็คตัวเองครับพอเราอยู่บนโลกนี้ไม่นานครับนั่นคือการซิกเกตที่เกิดขึ้นจากอวัยวะและซิกเกตที่เกิดขึ้นอีกประเภทหนึ่งก็คือซิกเกตที่เกิดจากใจครับสําคัญครับซิกเกตที่เกิดจากใจก็คือบรรดาคุณลักษณะต่างๆที่ผมเอ่ยมาก็คือการชูโกดการสอบบัสการขอบคุณการสํานึกในมหากรุณาธิคุณการตะวะัการมอบหมายสลตารตะลานั่นคือซิกเกตครับแม้ไม่ได้กล่าวคนบางคนแค่นึกถึงอัลลอฮ แม้ไม่ได้กล่าวอัลลอฮฺตาลาก็าให้อภัยแล้วบางคนเข้าใจว่าอาจารย์เงื่อนไขของการตอบัตไปดูนะครับเงื่อนไขของการตอบัตไม่มีเลยผมท้าเลยเงื่อนไขของการตอบัตไม่มีบอกว่าต้องกอล่าวอัสตัลฟิรุลลไม่มีครับใช่ไม่ใช่ครับไม่มีเงื่อนไขนี้ครับแต่สนับสนุนให้กล่าวมันเป็นสีเกต เงื่อนไขาการตอบวัามีแค่สามข้อครับหลักๆถ้ามันไม่ใช่ฮักกุนาดัมหนึ่งเสียใจกับการกระทําที่ผ่านมาสองอันแรกก่อนอันแรกคือยุติยุติการทําบาปอันนั้นก่อนเลยอันแรกเลยยุติไม่ได้เป็นคาพูดเลยนะใจยุติใจและการกระทำยับยั้งไม่ทำสองก็คือเสียใจเสียใจน้ำตาเป็นเงื่อนไขไหมไม่ใช่ บางคนเสียใจแต่น้ําตาทาเท่าไหร่มันก็ไม่ออกแต่มันเสียใจจริงจริง่อันที่สามตั้งมั่นว่าจะไม่ย้อนกลับไปทําแล้วลองดูสิครับมันมีอะไรเอ่ยสักคํำไหมครับมันมีอะไรต้องแอคติ้งสักอันไหมฮะสิ่งเนี้สอนให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนเพียงแค่ใจคิดหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อภัยแล้วครับและสิ่งนี้ทาให้เรารู้ว,ว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าอย่ารอวันนี้ฉันจะไปสู่เราแต่ตายก่อน แม้ว่าทางชีวิตอาจจะยังไม่เคยละมานแต่ว่าก่อนตายนึกว่าอยาเอาลอฉันอยากจะละมานและกําลังจะเดินไปสุราแต่ตายระหว่างทางอินชาอัลลอฮ์ครับถ้าอัลลอฮ์ตาลาเมตตาพออัลลอฮ์ตาลารัอฮ์มั่ของอัลลอฮ์มาก่อนอาซาบของอัลลอฮ์เสมออยู่แล้วอัลลอฮ์ให้เราเต็มที่ก็เหมือนประวัติที่เราเรียนรู้มาว่ามีคนฆ่าคนเก้าสิบเก้าคนและให้ไปแสวงหาโต้ครูแต่ไปเจอโต้ครูที่รู้ไม่จริงก่อนคนแรก ตัวครูฉันจะทายังไงเนี่ยฉันฆ่าคนกสก้าวคนแล้วฉันอยากจำสำนึกสำนึกผิดกับตัวกับใจเนี่ยมันมีโอกาสไหมได้แต่แต่โอ้โหกาสก้าวคนไม่ได้แล้วทําไมเป็นคนชั่วเลวอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับครบร้อยตัวครูคนที่พูดแบบนี้ครบร้อยครับตอนแรกฆ่าคนมาแล้วกัสก้าวคนไอคนนี้ก็มาปรึกษาตัวครูที่รู้ไม่จริงและตัวครูก็ไอตัวครูนี่ก็ประนามเลยโอ้โหแกนี่มันชั่วมันเลวจังเลยกัสก้าวคนยังมีหน้ามาต่อบ่าอีกเหรอเรียบร้อยครับครบหนึ่งร้อยคนครับ หลังจากนั้นก็ยังไม่ย่นย่อท้อเดินทางต่อไปไปหาโต้คุยคนหนึ่งโตคุยคนนี้ก็แนะนําว่าให้เดินทางออกจากเมืองนี้ไปสู่เมืองเมืองหนึ่งแล้วไปทําการตอบัตรที่เมืองนั้นและวาตาราจะรับแต่ก็ยังเดินทางไม่ถึงครับอยู่ได้ระหว่างทางความที่เอารถจะให้ครับเอารก็ส่งมาเลกกั์มาวัดสิแต่เป็นภาษาเราเอาตลับเม็ดมาวัดสิสุดท้ายแล้วร่างกายของตัวเองไปตายตรงคาบเส้นเกี่ยวดินแดนโดยเรือนร่างส่วนใหญ่ ไปอยู่ในดินแดงของเมืองที่กำลังจะไปต่อบัดอัลลอฮ์ให้ไปสวรรค์เลยมาชาอัลลอฮ์ขนาดนั้นแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยใจสำคัญอย่าปล่อยให้สนิมก่อใจเด็ดขาดนั่นหมายความว่าต่อให้ป้ามาทำอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายแต่ไม่เคยทำให้สนิมก่อจิตใจเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกี่ยวข้องสุดท้ายครับสุดท้ายครับนี่คือผมจะปิดท้ายด้วยกับคำพูดของอิม่ามกอซาลีว่า อันตรายอีกประการหนึ่งเลยที่มันจะทำให้เราเนี่ยมีสนิมก็คือเรานั้นไปฝากไฝอยู่กับวิชาความรู้ที่มันไม่อย่างประโยชน์นั่นเองโดยท่านอิมามกซา,าลีได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับดานจิกะอึงเกาฮะญมุนุตุอินมูกีลดัลกลอลอัลตีญะอินมูปะดิบัตัน,าตนหากว่าท่านนั้นต้องการหรือสแสวงหาวิชาความรู้ในเรื่องของการที่จะเอาไปถกไปเถียงกันเพียงเท่านั้น เป็นวิชาที่จะเอาไปเถียงคนเท่านั้นเองด้าน ilmu p e r b a l a ฮันด้านกิลาฟิยา i l m u l m a s a i ล a ลคิลาฟิยาหรือเพียงแค่ซาลาวนอยู่กับบรรดา m a s a า a h คิลาฟิยาปัญหาที่มีความเห็นต่างในหมู่นักวิชาการมาเกออลังก์เบสัญญามุซีบะหมูจงรับรู้ไว้ด้วยว่าภัยพิบัติมันเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างใหญ่หลวงแล้ว ด้านอลังกาปัญญาง่ากับสุสหันต์มูและความยากลําบากของเจ้านั้นมันมันยาวนานเหลือเกินด้านอัลลังกาบุษญากหิลังันมูและความหายนะกําลังจะมาประสบกับเจ้าเสียแล้วด้านอัลลังกาเอ่อเมื่อถึงเปดนแบบนั้นจงแสวงหาอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านทําท่านจงทําสิ่งที่ดีงามอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์นี่คือสิ่งท่านอิมามกอซาลีได้สอนอะไรว่า ดังนั้นใครก็ตามมากเซียพอยังมันเชื่อในดุนยาด้วยการมันกุนัการอุกามาอียะอันดุกีในดุนยาด้านอิกราดใครก็ตามที่แสวงหาอาคิรอโดยโดยครับโดยใช้โดยใช้อใครก็ตามแสวงหาดุนยาโดยใช้อาคิรอเป็นเครื่องมือคนนั้นจะไม่ได้อะไรทั้งสองโลกเลยฉะนั้นระวังตัวเองไว้ให้ดีนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกให้กับบรรดาป้ามาได้เข้าใจและหวังว่าเราทั้งหลาย ให้เราทั้งหลายนั้นดูแลหวัวจิตหวัวใจของเราให้ดีอย่าทําให้หวัวใจของเรานั้นเป็นหวัวใจที่ปล่อยให้สนีนั้นมันเกาะกังอัลลอฮุมะอาตินฟซีตักวา,วากฮาวาซักกิฮาอันตะคอยรุมังซักกะฮาอันตะวะลียูฮะอัลลอล์ขอพระองค์ได้โปรดทําให้จิตใจของพวกเราทั้งหลายนั้นมีความยำเกรงด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดขัดเกลาจิตใจของเราทั้งหลาย ให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ปองสะพองใสเพราะแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่ดีที่สุดในการขัดเกาวิตใจท่านเป็นผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของมันและเป็นผู้ที่กํากับมันนั่นเองจงรักษาจิตใจของป้ามะให้อยู่ในคันลองในหลักธรรมของลอสุภานุไหตลาตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่หัวใจเราบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือเราก็จะได้รับความดีงามจากทุทิศทางด้วยเหมือนกันกาาเราตีกิตาอิคลาสอินชาอัลลอฮ์ทูฮันอการช่วยลือกิตา เมื่อหัวใจบริสุทธิ์โปร่งใสอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ย่อมอำนวยทางใกล้ไกลสู่ความพึงพอใจของพระองค์อบิลฮลตอฟีกวาลฮิดาย์วัสสลามุอะลัยกุมวเราห์มะดุลลอฮ์วบราะกาด์